มีเรื่องความคืบหน้าเรื่องของอะไรนะเขาเรียกยาดองมรณะนะฮะล่าสุดนะครับท่านผู้ชมฮะแต่แรกเนี่ยการที่มีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล1 2 3 4แห่ง5แห่งนะ5แห่งตอนแรกเนี่ย19คนและตอนหลังเป็น21คนครับนะครับตอนแรกมีคนเสียชีวิตคนหนึ่งแล้วก็เป็น2ล่าสุดท่านผู้ชมฮะล่าสุดกลายเป็นเสียชีวิต3คนฮะดับเพิ่มอีก1คนนะครับแล้วก็มีอาการที่น่าเป็นห่วงอีกหลายคนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ตรวจสอบต้นตอโรงงานผลิตและก็ลักลอบนะครับผลิตยาดองสุราเถื่อนนี่นะฮะผสมเมทานอลสั่งปิดไปแล้ว18ซุ้มยาดองนะครับเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นต้นเรื่องเลยนะมันเกิดขึ้นแถวหาไทยราชย่านมีนบุรีใช่ครับเกิดแบบนี้ครับเกิดหลักๆจาก3พื้นที่นะครับซอยหาไทยราช33ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์นะครับคลอง3วามีคนป่วย7คนซอย3วา1เขตมีนบุรีนะครับซอย3วา6เขตมีนบุรีทางสน.มีนบุรีและสน.นิมิตใหม่นะครับก็เร่งสืบสวนขยายผลเป็นการด่วนแล้วก็พบผู้ป่วยตอนแรกและลอกแรกเนี่ย19นะครับแล้วก็เสียชีวิต1ตอนแรกเลยนะครับใส่ท่อช่วยหายใจไปอีก7ฟอกไตฉุกเฉินไปอีก8ตอนนี้ล่าสุดนะย้ำนะ21คนเสียชีวิตแล้ว3คนท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีการควบคุมตัวคนผลิตนะครับสุรายาดองได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้2คนคือนายสุรศักดิ์และนายสุรชัยนะฮะนายสุรศักดิ์และนายสุรชัยซึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับว่าผลิตสุราดองนี้จริงนะครับผลิตสุราขึ้นครั้งละ3ถังขนาด200ลิตรแล้วก็กรอกใส่ถุงพลาสติกปริมาณน้ำสุราประมาณ25ลิตรขายในราคาถุงละ900บาทนะครับก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนนะฮะแล้วที่เจอมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นร้านยาดองที่อยู่ริมถนนเท่านั้นเลยใช่ครับคืออยู่ในที่แบบหาง่ายๆอ่ะมันไม่ได้ไปเข้าไปอยู่ในหลืบในซอกเนี่ยนะฮะอยู่ตามริมถนนทั้งนั้นเลยนะครับแม้แต่รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ไปสั่งการในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าที่ผู้ป่วยเนี่ยนะครับหลังจากสอบถามกระทรวงสาธารณสุขพบว่าที่ผู้ป่วยมีอาการแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าพบว่าดื่มยาดองเนี่ยที่มีส่วนผสมของเมทานอลเมทานอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมพวกสีทินเนอร์ถ้าดื่มส่วนผสมเมทานอลเข้าไปเริ่มแรกจะมีอาการปวดท้องปวดหัวตาพร่ามัวมองไม่เห็นซึ่งในทางการแพทย์สันนิษฐานว่าสิ่งที่ดื่มไม่ได้ทำมาจากแอลกอฮอล์ปกติดังนั้นถ้าบริโภคเข้าไปนะครับแล้วพบว่ามีสารเคมีนี้เนี่ยเข้ามาในร่างกายให้รีบไปหาหมอโดยด่วนหลังจากที่มีอาการหลังดื่มประมาณสัก1วันถึง2วันเพราะว่าจะทำให้ผู้ดื่มเนี่ยไม่รู้ตัวนะฮะจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ป่วย28รายแล้วก็พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล3นะครับก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบในซอยหาไทยราช33พบนางสาวปูยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตยาดองส่งให้ลูกค้าตามซุ้มต่างๆโดยรับวัตถุดิบเป็นสุราขาวจาก2พี่น้องที่ถูกจับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับนางสาวปูก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีแล้วก็ออกมาชี้แจงให้สื่อประชาชนได้ทราบนะเคยชิมพี่อ่ะทำเองชิมเองมาตลอดค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะตั้งแต่เจ้าเก่าแล้วกระชิมตลอดเลยว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยทุกว่าสมมติว่ามาถึงปุ๊บวัดโอเคผ่านพอพี่ต้มพอค้างไว้หนึ่งคืนปั๊บเช้ามาพี่ก็เปิดฝาโอ่งอันดับแรกเลยยังไม่ได้ทานกาแฟด้วยซ้ำค่ะเอาแก้วเป๊กนึงมันก็จะเต็มเป๊กแต่พี่จะ
ะเทไม่เต็มเป๊กเราเปิดวอลลุ่มไว้ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ชั้น7นะครับซึ่งมีการประชุมในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งคนที่คนไข้ที่เข้ารับการรักษานะครับรวมถึงอาการต่างๆนะครับปัจจุบันก็มีคนไข้อยู่27นะครับเสียชีวิตไป2ครับเราได้รับรายงานนะครับจากทางผู้ตรวจพิสูจน์ของกรมสรรพสามิตนะครับว่าในตัวอย่างที่ส่งไปเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีสารเมทิลแอลกอฮอล์อยู่นะครับก็เดี๋ยวก็คงจะต้องมาดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับทางผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับในการผลิตแอดองตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นทั้งเรื่องข้อหาผลิตสุราโดยไม่รับอนุญาตนะครับแล้วก็จำหน่ายสุราโดยไม่รับอนุญาตนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตนะครับปี2560รวมถึงในเหตุที่เกิดขึ้นนะครับที่ได้มีการจำหน่ายแล้วก็มีคนรับไปขายแล้วมีการดื่มกินจนนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเนี่ยก็เป็นการกระทำโดยประมาทนะครับซึ่งก็จะไปเข้าทางมาตรา291นะครับประมาทเป็นเหตุกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับมีโทษจำคุก10ปีนะครับก็คงต้องไปดูข้อเท็จจริงตรงส่วนนั้นนะครับเดี๋ยวเราได้รับผลแจ้งอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราก็จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหานับจนถึงวันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะจนถึงวันที่26นี้นะครับมีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมดนะ8แห่งนะฮะ31รายแห่งที่มีผู้เข้าไปรักษาตัวมากที่สุดก็คือโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี15รายโรงพยาบาลนี้มีคนเสียชีวิต1คนนะครับโรงพยาบาลนวมินทร์9รายเสียชีวิต1คนโรงพยาบาลเสรีรักษ์เสียชีวิต1คนนะครับก็เป็น3คนตอนที่ท่านผู้บังคับการนครบาล3ให้สัมภาษณ์ยัง2คนอยู่เลยนะฮะล่าสุดตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะ3คนแล้วนะครับหลายกาดมากอย่าดอกนะใช่ครับมีเรื่องร้อนในโลกออนไลน์นะเพราะว่าเขาไปแชร์เรื่องราวเกี่ยวข้องกับร้านอาหารพูดถึงร้านอาหารเนี่ยมันก็มีดราม่า กันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตรงปกไม่ตรงปกแม้แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ Facebook คนนี้เนี่ยเขาไปโพสต์รูปภาพที่เธอไปเจอมาเพราะเธอไปกินบุฟเฟ่แล้วก็ไปลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคอยากจะให้คนเนี่ยดูกันหน่อยสิว่าร้านเนี่ยเป็นธรรมต่อผู้บริโภคมากน้อยขนาดไหนแกก็แชร์ประสบการณ์ลงไปบอกไปกินข้าวไปกินขนมร้านอาหารบุฟเฟ่ชื่อดังนะแกไม่ได้บอกชื่อแต่เมนูอาหารเนี่ยไม่ตรงปกอย่างแรงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ